กลับมาช่วงนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันแล้วนะคะวันนี้มีหลายข่าวน่าสนใจค่ะโดยเฉพาะบทสรุปของคู่รักเบลค์เชลตันและมิรันดาแรมเบิร์ตค่ะในที่สุดข่าวลือก็กลายเป็นจริงค่ะเมื่อคู่รักนักร้องคันทรีเบลค์เชลตันกับมิรันดาแรมเบิร์ตประกาศปิดฉากชีวิตคู่4ปีอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่เปิดเผยว่าการฟ้องหย่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยบอกแค่ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดคิดและรู้สึกปวดใจที่ต้องแยกจากกันดังนั้นจึงขอความเป็นส่วนตัวเพื่อทำใจให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ค่ะเบรกวัย39ปีโด่งดังจากการเป็นโค้ชในรายการ The Voice ของอเมริกาขณะที่มิรันดาก็ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องหญิงแนวคันทรีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งทั้งคู่คบกันมานานหลายปีก่อนจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2011ซึ่งตอนที่รักยังหวานชื่นนะคะนอกจากขยันโชว์สวีทให้หลายคนอิจฉาแล้วทั้งคู่ยังมักจะเขียนเพลงร่วมกันอีกด้วยค่ะ